ผมได้ยินชื่อหมู่บ้านกูแบร์ศรีราเป็นครั้งแรกเมื่อ 2-3 ปีมานี้เองพระเจ้าเพื่อนรักร่วมมหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังว่าที่นั่นคือบ้านเกิดของมันเพื่อเล่าว่าหมู่บ้านกูแบร์ศรีราเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในตำบลกอลำอำเภอยะรังห่างจากตัวจังหวัดปัตตานีไป37กิโลเมตรมันเล่าถึงตลกว่ากูแบแปลว่าบึงถึงไม่แปลกที่ในอดีตเมื่อเกือบ20ปีก่อนหมู่บ้านของมันจะมีน้ำท่วมทั้งตาปีตาชาติแต่กลับไม่มีน้ำกินน้ำใช้แต่นั่นมันเมื่อก่อนเพื่อนบอกว่าตั้งแต่มันอายุ 5-6 ขวบก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในหมู่บ้านของมันตลอด16ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านกูแบร์ศรีรามีการพัฒนาแทบทุกด้านทั้งถนนหนทางไฟฟ้าประปารวมทั้งอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนในหมู่บ้านทุกคนอยู่กันได้อย่างสุขสบายแล้ววันหนึ่งมันก็ชวนผมไปเที่ยวบ้านมันยอมรับว่าผมคิดอยู่นานหลายวันเลยทีเดียวกว่าจะตัดสินใจว่าไปก็ไปก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าระหว่างการเดินทางผมทั้งตื่นเต้นทั้งหวาดเสียวอยู่เหมือนกันลุ้นมาตลอดทางจนในที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านกูแบร์ศรีรานี่แหละครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอันลาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าช่างแตกต่างไปจากข่าวคราวเรื่องราวที่ผมเคยได้ยินได้ฟังหรือว่ารับรู้มาก่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยากาศของที่นี่หมู่บ้านกูแบร์ศรีราทั้งสวยงามเงียบสงบผู้คนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับขับสู้คนแปลกหน้าที่มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีมากผมเห็นแต่รอยยิ้มของทุกคนผมเห็นความสุขของทุกคนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายไปจนถึงคนแก่คนเฒ่าผมอยากรู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้จึงใช้เวลาทั้งหมด 3-4 วันที่อยู่ที่นี่หาคำตอบให้กับความอยากรู้ของผมแล้วผมก็ได้พบว่าหมู่บ้านนี้แม้จะอยู่เกือบสุดขอบชายแดนใต้ของประเทศไทยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมและภาษาแตกต่างไปจากบ้านเกิดของผมมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่หมู่บ้านของผมหมู่บ้านกูแบร์ศรีรานี้และอีกมากมายทั่วภูมิภาคบนแผ่นดินไทยมีเหมือนกันหมดก็คือการได้รับความห่วงใยดูแลเอาใจใส่เหมือนกันพระราชดำรัสแม้เพียงสั้นๆนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกูแบร์ศรีราแห่งนี้ตั้งแต่ปี2544หรือเมื่อ17ปีมาแล้วลุงเจอาแวบาแห่แกเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านกูแบร์ศรีรานี่แหละครับผมชอบคุยกับแกมากๆเลยที่ว่า
เหมาะสมควรว่าทำนาก็ทำนาอยู่เพราะว่าแกเป็นคนช่างเล่าแถมพอคุยกันถูกคอเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านนี้จากการที่สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรที่นี่เมื่อวันที่28กันยายนปี2544ทุกอย่างแจ่มชัดในความทรงจำของแกเรากับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเลยทีเดียวแถมแกยังยินดีอาสาพาไปดูรอบๆหมู่บ้านรวมถึงจุดที่พระองค์ท่านเสด็จในวันนั้นอีกด้วยนี่จุดที่เสด็จในวันที่10ที่มาครั้งแรกนะทีมบ้ามาที่บ้านในดอลล์บันเน่นะครับเดี๋ยวก่อนมันลำบากพื้นที่ที่นี่ก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยนะครับแกบอกว่านายดอลล์บือแน่เป็นคนกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าคนที่นี่เมื่อก่อนลำบากมากทั้งน้ำท่วมทั้งแล้งไปด้วยกันนี่ในไอเมียในดอลล์ที่เสด็จมาเนี่ยที่เขาเสด็จมาคือในมาบ้านไอดอลล์เนี่ยแล้วก็นี่ยังมีเมียยังอยู่แต่ดอลล์มันเสียแล้วแต่นี่มันลูกสาวอยู่สมัยก่อนก็อยู่หลายคนแต่ก่อนเดิมก็อยู่บ้านที่ริมถนนก็ใหญ่มาอยู่นี่เป็นบ้านเขาโพกอยู่เลยเขาคนนี้ก็สร้างใหม่แล้วก็มาสร้างอยู่ตรงนี้ที่นี่ของเขาเองตรงที่เสด็จมาเขาแก่มาอยู่บ้านพอดีว่าเจ้าหน้าที่ทหารไม่ให้แก่ออกบ้านก็ว่าจะเสด็จที่บ้านน่ะแล้วก็อยู่ก็มาเยือนที่บ้านเขาพอทีวีก็ว่าจะดีเวลาเขาเสด็จไปไหนก็คิดถึงเสด็จก็ได้ดูน่ะก็ได้ดูทีวีก็เสด็จไปไหนมาไหนเขาก็มาได้ดูก็ดีเขาให้ขอช่วยแกปัญหาที่ดินห้ากินแม้วันนี้ดายดอลล์บือแนจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ชาวบ้านช่วยกันเคลื่อนย้ายบ้านของแกให้มาอยู่ตรงนี้แบบยังคงสภาพบ้านไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเพื่อให้ลูกหลานได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ลุงเจแอลแวร์บอกว่าจะพาผมไปต่ออีกที่หนึ่งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนี่แหละพื้นที่ที่จุดที่สองที่ว่าลานนายหลวงมาแก้ปัญหาในพื้นที่นี้ประมาณ500ไร่ที่เป็นนำตัวทำไมก่อนเนี่ยจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศรีราจากแนวพระราชดำรินี้ทุกหน่วยงานจึงเข้าร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหาให้กับคนที่นี่ตั้งแต่การขุดลอกคลองระบายน้ำ3สายเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและบีน้ำช่วงแล้งเพื่อเพาะปลูกพืชต่างๆได้ทางโครงการนะครับได้ทำขุดลอกคลองระบายน้ำนะครับแล้วก็คลองระบายน้ำแล้วก็คลองส่งน้ำได้แก้ปัญหาชาวบ้านได้ทำการเกษตรได้ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำส่งนี้ระยะทางประมาณนะครับ7กิโลเมตรถึงในพื้นที่จากเขื่อนปัตตานีนะครับถึงพื้นที่บ้านกุเบศิรานี้ก็ได้กระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นที่ในแปลงนาทุกแห่งนะครับหลังจากนั้นปัญหานะครับเรื่องน้ำท่วมนี้ได้แก้ปัญหาเรื่องการขุดลอกคลองระบายน้ำนะครับพื้นที่ทั้งหมด500ไร่นี้ได้สร้างคลองระบายน้ำประมาณ3สายนะครับและก็ลงระบายน้ำลงจากนี้ไปถึงคลอง D3 และคลอง D3 นี้ระบายน้ำลงทะเลที่คลองยะริงนะครับเมื่อก่อนที่ว่าที่นี่มันน้ำท่วมเลยที่เวลาก็น้ำท่วมนี่แถวๆนี้ก็ท่วมหมดเลยทำนาไม่ได้นะขอเสด็จมาให้ขุดคลองระบายกันหลังเฉพาะในเขตหน้านี่แหละขณะนี้ได้นะแต่มีโครงการนี้เขาไม่เคยท่วมแล้วไม่เคยท่วมพอดี
แต่ก่อนก็ปลูกอะไรไม่ได้เลยนะปลูกยางปลูกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เขายางก็สมมากับสมเท่ากับนาอยู่แล้วโอ้นาในยางนี่แต่ก่อนไม่มีกองเสด็จไม่มีเลยเวลาก็ขุดระบายทางเกษตรแล้วก็เข้ามาแนะนำทำพัฒนาที่ดินว่าทีนี้ก็มาเฉดตัวก็ว่าดินเปรี้ยวอันนี้เขาแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอันนี้เขาปลูกได้แล้วต้นไม้ต้นว่าพันนี่แหละแต่ว่าต้นที่ว่าปลูกผักกินต้นกล้วยตุ่มขนมเรียนแล้วก็อะไรมีเดียวนี้ก็มีทุกอย่างอย่างแหละพี่กุเบศีราเขาเดี๋ยวนี้ก็ดีใจอ่ะดีใจมากเลยเนี่ยพอดีเขามาแก้ปัญหาในพื้นที่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ลำบากแล้วพออยู่ได้แล้วพอแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้กินได้อยู่นั่นแหละลุงเจอาแวร์แกยังบอกด้วยว่าไม่ใช่เพียงแค่มีน้ำไว้ทำนาหลายหน่วยงานยังเข้ามาให้ความรู้เรื่องการทำการเกษตรผสมผสานการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตครับทุกวันนี้ก็พัฒนาที่ดินเข้ามาให้บริการกับชาวบ้านทุกโอกาสก็แจกหินปูนกับชาวบ้านก็สามารถโรยในพื้นที่ที่ทำอะไรไม่ได้ตอนแรกก็ที่ดินอ่อนเปี้ยวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทุกวันนี้ก็หลังจากพัฒนาที่ดินเข้ามาบริหารที่ดินให้กับชาวบ้านก็ได้รับการยกย่องมากนะครับแนะนำการปลูกพืชต่างๆทั้งพืชไร่อย่างอ้อยมะพร้าวพืชสวนครัวและการแปรรูปรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโคเลี้ยงแพะสัตว์ปีกและปลาน้ำจืดจุดนี้แหละครับเป็นจุดเลี้ยงปลาของชาวบ้านและเป็นจุดที่3ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาในวันนั้นเมื่อก่อนนั้นแหล่งน้ำตรงนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยไปประสานกับชลประทานให้พอดีคุณอาหามะปูแทนนายกอบต.ก่อลำเข้ามาดูแลพื้นที่ตรงนี้พอดีแกบอกผมว่าแหล่งน้ำนี้สำคัญกับชาวบ้านมากเพราะมีปลาเป็นอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ได้สร้างรายได้ก็ดีเมื่อก่อนก็เราเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาเป็นปลาน้ำจืดนะครับปลาน้ำจืดแล้วก็ได้รับงบประมาณจากกรมประมงแล้วก็อบต.ก็มาต่อยอดโดยการมาปล่อยพันธุ์ปลาแกบอกด้วยว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีชาวบ้านจะมาจัดกิจกรรมกันที่นี่ด้วยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเพราะที่ตรงนี้ให้ทั้งอาหารและอาชีพที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ก็มาปล่อยปลาที่นี่เขามีกิจการเขาเวลาเขามาให้พันปลาก็ให้มาก็ปล่อยที่นี่เลยแล้วก็เขามีถึงเวลาเขาดูเหมาะสมที่ว่าปลามันใหญ่อ่ะเขาบอกให้ชาวบ้านอ่ะมันตกแห่ที่นี่พอผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังจบชาวบ้านก็โชว์ปลาที่เพิ่งจับได้สดๆร้อนๆให้ดูมื้อค่ำคืนนี้ผมก็นึกถึงแกงไตปลาเลยแหละครับเมื่อก่อนความเป็นอยู่ลำบากมากหลังจากที่ท่านพระองค์ท่านได้เสด็จมาทำให้การดำเนินชีวิตของชาวบ้านกุเบศีราก็เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะทำนาปีละ2ครั้งจากการที่
เราต้องอพยพแรงงานไปที่อื่นก็กลับมาอยู่บ้านผมใช้เวลากับทั้ง3จุดที่ผู้ใหญ่เจอาแวร์พามาดูครึ่งค่อนวันแต่ในวันนั้นพระองค์ท่านใช้เวลาจนถึงค่ำจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับผมเดินเที่ยวต่อไปทั่วหมู่บ้านที่นี่ไม่เพียงแต่มีแหล่งน้ำมีนามีข้าวมีสวนผลไม้มีคอกสัตว์มีบ่อปลาแต่มีถนนหนทางที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกในการเดินทางสมัยก่อนใช้พูดถึงเราจะใช้ในการเดินทางกับมอเตอร์ไซค์กับรถเครื่องไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีถนนของมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่มีถนนก็คือเป็นถนนลูกรังอ่ะแต่ถนนลูกรังก็แรงการสัญจรไปมาก็ลำบากเพราะว่าเป็นที่ลุ่มที่เดินไม่ได้ถึงพอท่านองค์ได้เสด็จพื้นที่ของกรุงไบศิราก็ถนนหนทางก็ดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไฟฟ้าใช้ก็ชาวบ้านก็ได้ใช้ทุกประการเรื่องของพื้นที่ของกรุงไบศิราเลยก็ในการศึกษาของเด็กก็เจริญขึ้นความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นมีประปาหมู่บ้านสำหรับไว้กินไว้ใช้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลานกีฬาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาอาชีพและมีกลุ่มอาชีพมากมายเด็กๆที่นี่ดูมีความสุขมีสุขภาพดีจังเลยประมาณ 7:30 ก็ผู้ปกครองมาส่งเด็กแล้ว 8:00 เช้าถึง 9:00 ก็เข้ารบธงชาติทำกิจกรรมกลางแจ้งเล่นฟุตบอลให้เหมาะสมกับเด็กๆนะคะระบายสีแล้วก็เล่นสังคมกับเด็กๆให้ครูกับเด็กให้เข้ากันรักกันมีความสัมพันธ์กันแล้วก็พอ 11:00 พอดีก็ทานข้าวเข้าแถวทานข้าวก็แปรงฟันเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำปะอาบน้ำแต่งตัวมาเข้านอนค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูเบศีราหมู่4ตำบลกอลังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นโดยเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จมาในชุมชนหมู่บ้านกูเบศีราท่านก็ได้เห็นว่าในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีศูนย์เด็กคนในหมู่บ้านก็มีความยากจนมีความยากลำบากที่ว่าจะออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยก็เป็นห่วงลูกหลานนะคะฉันก็เลยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ว่าผู้ปกครองสามารถไปทำงานจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลานแล้วก็มีความสะดวกผู้ปกครองมากค่ะอย่างน้อยก็เด็กมาอยู่ศูนย์เด็กก็จะได้พัฒนาการที่ดีแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลเรื่องลูกพอมาอยู่โรงเรียนก็แบบได้กินอิ่มนอนหลับเด็กก็มีพัฒนาการที่ดีค่ะลุงเจแอลแวร์แกบอกด้วยว่าเด็กๆที่นี่ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นจากเดิมที่มีแค่ชั้นประถมศึกษา3ชั้นตอนนี้เด็กๆก็ได้เรียนหนังสือเต็มที่คนพิการคนยากจนได้รับการดูแลอย่างดีทุกคนที่นี่เหมือนได้ชีวิตใหม่หมู่บ้านใกล้เคียงก็พอได้รับผลประโยชน์ไปด้วยยางก็ทำได้อะยางแล้วแต่นี่เด็กๆยางก็ไม่มีสักต้นเลยมะพร้าวอะไรส้มโอทำข้าวชาวบ้านก็ยินดีในพื้นที่กุเบศิราแห่งนี้เราคิดว่าเราจะดำเนินตามที่ท่านเคยดำรัสไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเกษตรการเพาะปลูกการเพื่อให้ชาวบ้านกุเบศิราแห่งนี้พออยู่พอกินและสามารถเลี้ยงตัวเองได้ตลอดไปครับ
ผมเดินไปเรื่อยๆและได้พบกับชาวบ้านอีกหลายคนการได้มาตามรอยในวันที่พระองค์ท่านเสด็จนั้นทำให้ผมได้เห็นว่าแนวทางของพระองค์ท่านนั้นสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้อย่างมากมายลุงเจอาแวร์แกยังเล่าอย่างปลาบปลื้มด้วยว่า2ปีต่อมาเมื่อวันที่28กันยายน2546พระองค์ท่านยังเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านกูแบศรีรานี้อีกครั้งด้วยผมตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาเที่ยวบ้านเกิดของเพื่อนผมว่าลึกๆในใจของเพื่อนคงอยากให้ผมได้มารับรู้ถึงความปลอดภัยและความสงบร่มเย็นที่เกิดขึ้นที่บ้านของเขาที่หมู่บ้านกูแบศรีรานี่แหละครับสังคมภายนอกอาจจะดูว่าแบบน่ากลัวนะคะว่าเกิดเหตุการณ์ตลอดเลยแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่เนี่ยเราแบบไม่ได้กังวลไม่ได้วิตกว่ากลางคืนเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้คืนนี้จะนอนหลับกันไหมเดี๋ยวไม่ค่ะต้องขอบคุณท่านมากแล้วก็ซาบซึ้งในน้ำใจของท่านนะคะที่ว่าท่านแบบเห็นความสำคัญของชุมชนเล็กๆแล้วก็ในธุรกันดารนะคะท่านก็มาเยี่ยมราษฎรแล้วก็ทำให้ราษฎรที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น